ขจรตบรางวัลลูกทีม1ล้านเกมเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์ประธานแข้งเทพต่อสายตรงอาชีพลูกทีม1ล้านบาทหลังเปิดบ้านยัดเยียดความปราชัยนัดแรกให้กับปราสาทสายฟ้าและถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่เอาชนะคู่แข่งรายนี้ได้สำเร็จฟาดหลงหลังจบเกมที่ทูสเตเดียมซึ่งทัพแข้งเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปได้2-0โดยได้2ประตูในครึ่งเวลาหลังจากปกเก้าอนันต์และฮาเบตี้เฟอร์นันเดสทำให้เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจากการลงเล่นมา4นัดโดยใช้ชนะนัดนี้ถือเป็นการเอาชนะปราสาทสายฟ้าที่สนามแห่งนี้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาใช้ที่นี่เป็นรังยาวเมื่อปี2016และยังเป็นชัยชนะเหนือคู่แข่งรายนี้เป็นนัดแรกในรอบ7ปีหลังครั้งล่าสุดที่เอาชนะได้ต้องย้อนไปเมื่อปี2014ในยุคที่มีมาโน่โพกิ้งคุมทัพอยู่และยังใช้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นรังเยาว์โดยเอาชนะไปได้2-0จากการเหมายิงของโรเมงกัสมีหัวหอกชาวฝรั่งเศสล่าสุดมีรายงานว่าหลังจบเกมการแข่งขันขจรเจียรวนนท์ประธานสโมสรของทูบังคอกได้ต่อสายตรงถึงลูกทีมพร้อมประกาศอาชีพจำนวน1ล้านบาทตอบแทนผลงานหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทีมเอาชนะบุรีรัมย์ได้เป็นผลสำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทูบังคอกยูไนเต็ดในศึกลีเวอร์ไทยลีกจะต้องบุกไปเยือนราชบุรีมิตรผลในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564ที่มิตรผลสเตเดียมเวลา18 นาฬิกา